ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนภาษาในเครื่องมือถือนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับหลายท่านที่ใช้บ่อยนะครับแต่บางท่านไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะครับทีนี้ผมก็เลยทำคลิปออกมานะครับท่านที่รู้แล้วก็ผ่านได้เลยนะครับวิธีการทำไงครับให้ท่านเข้าที่ตั้งค่าครับตั้งค่าตัวไหนถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า setting นะครับเนี่ยที่เป็นรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองนะครับเราก็เข้ารูปเฟืองเลยจากนั้นนะครับให้ท่านมองหาคำว่า language หรืออ่านไม่ออกสมมุติคนที่อ่านไม่ออกเนาะอาจจะพูดถึงคนที่ไม่ค่อยได้เรียนสูงเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะประหกพูดง่ายๆก็คืออาจจะไม่รู้จะทำยังไงนะครับให้ท่านดูรูปสัญลักษณ์ตัว A นะครับตัว A เป็นยังไงตัว A คือตัวหนังสือนะครับนี่ดูจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ดูเดี๋ยวขอเอาแปรงก่อนแปรงนะครับตัว A คือตัวนี้ครับนี่นะครับรูปนี้เลยนะครับจำสัญลักษณ์รูปนี้เลยง่ายๆนะครับจากนั้นให้ท่านกดเข้าไปครับเสร็จแล้วให้หาคำว่า language นะครับมันจะลักษณะ language คือตัวไหนดูสัญลักษณ์นี่ดูเอาตัวนี้เทียบเลยนะครับถ้าอ่านไม่ออกก็ดูตัวนี้เทียบใส่กับใส่โทรศัพท์ของท่านเลยนะครับจากนั้นพอเรากดตัวนี้ปุ๊บนะครับกดเข้าไปให้เลื่อนหาทีนี้เลื่อนหาคำว่าไทยนะครับไทยก็จะพิมพ์เขียนเป็นภาษาไทยเลยครับหรือจะเอาลาวหรือจะอินเดียอะไรก็ว่าไปมีหมดในนี้เดี๋ยวผมหาก่อนนี่เห็นไหมครับนี่ภาษาไทยปั๊บนะครับจากนั้นกดเลยครับปุ๊บท่านจะเห็นว่าโทรศัพท์ท่านเปลี่ยนภาษาไทยแล้วนะครับง่ายไหมครับ ง่ายมากนะครับสำหรับบางท่านโอ้จะเข้าตรงไหนวะก็ดูคลิปเอานะครับเทียบเอาทีละส่วนที่ผมแนะนำไปนะครับก็เสร็จแค่นี้ครับการเปลี่ยนภาษาที่อยู่ในตัวเครื่องก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับเห็นไหมนะครับง่ายยกเว้นเครื่องที่มาจากต่างประเทศครับเครื่องนี้มาจากต่างประเทศเนี่ยบางทีไม่มีภาษาไทยนะครับเราต้องลงเพิ่มส่วนการลงเพิ่มนั้นลงยังไงเดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจก็โพสต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับก็ไม่ยากนะเป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าเราต้องหาแอปที่สามารถมาเปลี่ยนภาษาเนี่ยลงไปนะครับส่วนใหญ่ช่างจะรู้ไอ้แอปพวกนี้นะครับหรือท่านที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ